ในที่สุดคนที่คุณก็รู้ว่าใครก็กลับมากับการ,รเผชิญหน้ากับจอมวายร้ายที่ริกตามล่าม,มาตลอด30กว่าปีอีพีนี้จะเป็นบทสรุปพอทุกอย่างหรือเปล่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่ต้องเสียเวลากันครับเราไปพบกับสรุปริกและหมอตีซีเันิจิตอีที่5กันได้เลยครับ,<ล>บต้องขอบอกทุกคนก่อนนะครับว่าสรุปตัวนี้จะเป็นสรุปที่ละเอียดมากๆมีการแฟลชแบ็ก มีการพูดถึงที่มาเหตุผลและการกระทําของตัวละครและยังใส่บทวิเคราะห์ลงไปด้วยเล็กน้อยนะครับยังไงขอให้ทุกคนเคลียร์สมองให้โล่งๆทาใจให้สบายๆและคลิปนี้ห้ามถอดสมองก่อนดูนะครับล็อกสมองไว้แน่นๆเลยเตรียมยาแก้ปวดหัวให้พร้อมด้วยเพราะตอนนี้มันโคตจะตึงจะจัดเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปปลดล็อกสกิลสมองทองคํากันได้เลยเรื่องราวเริ่มต้นที่โรงรถเหมือนยังเคย ริกกับมอร์ตี้กลับมาจากการผจญภัยที่สุดยอดที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ดูเหมือนความซวยจะมาตกที่มอร์ตี้อีกครั้งเพราะเขาต้องมุดตูดเอเลี่ยนอยู่บ่อยๆจะบ่นก็ไม่ได้ด้วยริกหัวร้อนที่มอร์ตี้ไม่ยอมทาตามที่เขาต้องการและไล่มอร์ตี้ออกไปแบบไม่แคร์อะไรทั้งสิน้นทาไม่ทําก็ไม่ต้องทาเว้ยแล้วไม่ต้องมาผจญภัยด้วยกันอีกหน้าทีนั้นสายตาของมอร์ตี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นเยือกเก็นมากขึ้นแววตานั้นเป็นแววตาที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับมอร์ตี้มาก่อนก่อนเขาจะหยิบเครืื่่องดมให้ริ และเดินกลับไปห้องนอนเพื่อประดิษฐ์อะไรบางอย่างว่าแต่มอตี้ที่สร้างไอเทมได้เนี่ยนะแล้วเรื่องก็ถึงบางอ้อทันทีเมื่อมอตี้คนนี้เดินกลับมาในโรงรถเจอกับริกสภาพเมาแอบไม่ได้สติแถมยังพูดถึงเรื่องการประจัญภัยของริกกับมอตี้ที่เป็นซิกเนเจร์ของเรื่องริกกับมอตี้ตลอดมาและตลอดไปเป็นร้อยร้อยปีไปเลยในตอนนั้นมอตี้ผู้เย็นชาหยิบผ้าปิดตามาใส่ที่ข้างขวาและตอบรับคําพูดของริกใช่แล้วยืนยาวเป็นร้อยปีไปเลย ก็จะกดปุ่มปิดโรงรถและเข้าควบคุมตาแท้ๆของเขาโดยสีหนาที่ทั้งผิดหวังในตัวตาของตัวเองปนความสมเพชไปด้วยทำไมตาถึงต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าในมิติความเป็นจริงสักแห่งหนหนึ่งริกในมิตินั้นได้สร้างมอตตี้ที่ชั่วร้ายขึ้นมาแบบไม่ได้ตั้งใจคงจะดีถ้าเขาดูแลหลานได้ดีกว่านี้เพราะมอตตี้คนนี้มีความพิเศษเขาฉลาดเป็นกรดเขาฉลาดกว่าเราริกด้วยซ้า แต่ก็ไม่ทันการแล้วตอนนี้ปีศาจที่แท้จริงได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วหลังควบคุมริกได้สำเร็จเขาก็พากันมาที่สํานการมอตตี้ในเดือะซิตาเดลและบุกเข้าไปหน้าเคาน์เตอร์เพื่อลบข้อมูลของมอตตี้คนนี้ทิ้งไปให้หมดกลายเป็นคนที่ไม่มีที่มาและตรวจสอบไม่ได้โดยที่ใครมาขวางทางก็จะจัดการหมดไม่สนลูกใครและก็เริ่มแผนการใหญ่ของเขาทันทีอีวิลมอตตีพาลูกสมุนของเขาอีวิลริก ตามเก็บริก,กับมอร์ตี้จากทุมิติความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อนำริกเหล่านั้นมาสแกนสมองตามหาข้อมูลซึ่งข้อมูลสำคัญก็คงจะเป็นแบบแปลนในการสร้างเดอะเซนทอลไฟในเคิร์ฟส่วนโค้งจำกัดที่แยกมิติเล็กน้อยของพวกเขาออกจากพระหุจักรวาลที่เป็นอนันตภาพโดยตั้งใจสร้างมิติความเป็นจริงซอนทับไม่มีที่สิ้นสุดโดยให้เหล่าริกฉลาดที่สุดในจักรวาลนั้นนั้นส่วนมอร์ตี้ถูกจับมาเพื่อสร้างกรแพงอัมพรางขนาดใหญ่จากคล่นสมองพิเศษของเขา ซึ่งอีวีมอร์ตี้ที่รู้เรื่องดีและเป้าหมายสูงสุดของเขาก็คือการออกไปจากที่นี่และใช้ชีวิตอย่างสงบโดยไร้เงาของวงจรอุบาทที่เหล่าริกได้สร้างเอาไว้ซึ่งระหว่างนั้นอีวิริกก็จ้องจะจบเรื่องอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ทําไม่ได้เพราะอีวีมอร์ตี้ไม่ได้อนุญาตถ้าสุดท้ายเหตุการณ์ในตอนที่10ของซีซันแรกเขาก็โดนพวกมอร์ตี้ที่จับมารุมกระทืบอ,อยู่ดีซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วแหละในที่สุดก็จะได้หลุดพ้นจากความทรมานของหลานตัวเองซอึ่ีโดยที่คนจากสภาริก ก็ได้ข้ามมิติมาพาตัวอีวิลมอร์ตี้ออกจากสถานการณ์แบบนี้แบบชิวๆและก็เกิดข้อสงสัยขึ้นทำไมอีวิลมอร์ตี้ถึงมีแบ็คเป็นสภาริกได้แหละคำตอบในอนาคตจะบอกเราได้เท่านั้นหลังได้ข้อมูลที่ต้องการแถมตาแท้ๆกระโดดฆ่าไปแล้วอีวิลมอร์ตี้ได้เดินป่าป,ปนไปกับเหล่ามอร์ตี้มุ่งตรงไปยังเดอะซิตาเดล ปอมปราการแห่งริกและใช้ชีวิตไปพลางคิดแผนลมล้างที่นี่ไปด้วยทว่าวันหนึ่งเขาบังเอิญเดินไปเจอหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์เรื่องภาวะสุญญากาศทางการเมืองของเดอร์ซิตาเดลพอดีหลังเหตุการณ์สุดวุ่นวายที่ริกซีหนึ่งสามเจ็ดและวาร์ฟทางซิตาเดลไปใจกลางของคุกสหพันธ์กกแล็กซี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนเปิดของซีซั่นที่3นั่นเองแหละครับทำให้บ้านเมืองไม่สงบและไร้ซึ่งผู้นำไปเลยพเพราะเหล่าสภาริกไม่มีใครรอดจากเหตุการณ์นี้สักคน และจุดนี้แหละที่ทําให้แผนการหลบหนีของอีวิลมอร์ตี้ชัดเจนขึ้นกว่าทุกครั้งเขาลงสมัครประธานาธิบดีเพื่อเข้าถึงอํานาจทุกอย่างของที่นี่และก็ทําสําเร็จโดยนโยบายแห่งความเท่าเทียมที่ลึกๆตัวเขาเองเนี่ยก็เกลียดมันมาตลอดมันไม่มีความเท่าเทียมเกิดขึ้นจริงระหว่างริกกับมอร์ตี้หรอกเมื่อได้อํานาจมาอยู่ในมือเขาก็แอบต่อเติมดัดแปลงเดอะเซ็นเตอร์ไฟในเคิร์ฟที่อยู่ในปราการแห่งริกและจัดฉากให้ทุกคนมาอยู่รวมตัวกันที่นี่รวมถึงริกซีหนึ่งสามเจ็ดด้วยเพื่อลลมล้างเดอะซิาเดลและทําลายทุกสิ่งให้รบาบค แผนการของอีวิลมอร์ตี้สำเร็จอย่างงดงามจนกลายเป็นตำนานในตอนจบของซีซันที่5ก่อนที่เขาจะยิ้มด้วยความโล่งใจและมุ่งหน้าสู่พรจักรวาลที่เป็นอนันตภาพของจริงโดยไรซซึ่งเหล่าริกที่กวนใจเขาตลอดกาลภาพแต่ละมานปัจจุบันเราจะเห็นอีวีลมอร์ตี้กำลังวิ่งหนีเอเลียนสุดอันตรายโดยมีฉากหลังเป็นซากปรักหักพังสีสันจัดจ้านและประตูมิติหลากหลายสีที่ไม่สามารถนับจำนวนได้สมกับเป็นพรจักรวาลที่เป็นอนันต์ของจริง และเรื่องราวก็พยายามจะบอกนะว่าใครกระทมที่กล้าเข้ามาเหยียบที่นี่จะต้องเป็นหัวกะทิและมีสกิลออโต้รอดที่สูงจริงๆไม่งั้นอยู่ได้ไม่ถึง5าวิก็เตรียมกลับบ้านเก่าได้เลยและอีวิลมอร์ตี้ก็คือหนึ่งในหัวกะทิเหล่านั้นเขาจะกลายเอเลี่ยนผู้จัก,กรวาลได้ในช่วงพริบตาและเก็บซาข,ของมันมาอัปเกรดส่วนโค้งที่สร้างขึ้นเองให้แข็งแกร่งขึ้นภายในสถานที่ปิดที่ห้อมล้อมด้วยมานพลังแน่นหนาก็เป็นแค่อีกหนึ่งวันบนสวงสวรรค์แล้วนะที่นี่เปรียบเหมือน p a r a ไดซ์ของเขามันทั้งสงบ ราบเรียบแล้วก็สันโดดแต่ทว่าความสงบที่ว่ากลับถูกทําลายลงและตัวเขาก็เกิดจะถูกเอเลี่ยนที่ทะลุม่านพลังมากินไปด้วยเพียงเพราะมีใครบางคนดันใช้เครื่องจักรอนุภาพสูงฉีกมิติความเป็นจริงเป็นชิ้นๆแล้วมันส่งผลรุนแรงข่ามาถึงเพาวรจักรวาลได้ด้วยไอพวกเวรตะไลเอ้ยงานเนี่ยดูมีคนจะทําให้อีวิลมอตตี้ต้องออกโรงซะแล้วภาพตัดมาที่ริกซี่หนึ่งสามเจ็ดและมอตตี้พลายพวกเขากําลังช่วยกันเชื่อมต่อแบตเตอรี่ของยานลาใหญ่ ที่มีสายระโยงระยางเต็มไปหมดซึ่งก็คือยานที่ไปก่ะกนอีวิลมอร์ตี้นั่นแหละครับและเมื่อเครื่องทํางานเราจะเห็นสายนั้นดูดเหล่าริกพลาม์ที่เป็นล่างตัวหลอกเข้ามาไว้ในโหลแก้วเพื่อตรวจสอบว่าที่เห็นนั้นเป็นตัวจริงหรือเปล่าโดยเครื่องเครื่องนี้เป็นเครื่องประสานมิติขนาดยักษ์ที่จะตามรอย DNA ของเป้าหมายจากทุกมิติความเป็นจริงแล้วดูดมันเข้ามากักไว้ในโหลแก้วซึ่งมันรุนแรงถึงขนาดส่งแรงกระเพื่อมไปถึงพระจักรวาลอันไกลโพ้นได้เลยแต่ริกอาจจะไม่รู้เรื่องนั้นมาก่อน และก็กําจัดตัวหลอกริกพลายที่ดูดเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาดูความจริงว่าเครื่องนั่นมันรุนแรงมากก็ต่อที่อีวิลมอร์ตี้ผล่มาอยู่ตรงหน้าแล้วนี่แหละอีวิลมอร์ตี้เดินมาตอบว่าเรื่องที่ริกฉีดอัดเดอร์เซนท์เไฟในเคิร์ฟเพื่อดึงตัวเองอีกเวอร์ชันหนึ่งออกมาว่าเป็นไอเดียที่ไม่เข้าท่าเลยถามเราอยู่กันคนละโลกแล้วด้วยแต่ทําไมทึงยังมากวนใจกันอยู่ริกเลยรู้ว่าเครื่องนี้มันส่งผลไกลกว่าที่คิดไว้มากเลยแต่ก็ยังไม่ได้ผลดีขนาดนั้นเครื่องมันยังจับได้แค่ต อีวิลมาร์ตี้เลยยื่นมือเข้ามาช่วยริกจะได้เลิกกวนวเขาสักทีด้วยการพูดถึงสมการความน่าจะเป็นเกี่ยวกับการคัดกรองเป้าหมายที่เป็นอน,นันต์ด้วยการใช้ความน่าจะเป็นในเชิงสถิติซึ่งริกเองก็ปิ๊งขึ้นมาได้เลยเออทำไมตูไม่ทําแบบนั้นตั้งแต่แรกวะและก็แก้ไขเครื่องพลางยิงทดสอบมั่นพลังของอีวิลมอร์ตี้ที่เคยทํามาก่อนแล้วในตอนจบของซีซันที่5ด้วยและให้ตายเถอะคำแนะนำของอีวิลมอร์ตี้เรื่องจริงๆจากเป้าหมายที่เป็นอน,นันต์เพราะตัวหลอกของเขา กลับถูกเปลี่ยนให้เหลือเพียงเป้าหมายเดียวร่างที่ถูกดูดลงมาคราวนี้มันมีความรู้สึกที่ต่างออกไปแต่ริกยังไม่ปักใจเชื่อนี่อาจจะเป็นกับดักก็ได้โดยมีอีวิลมอร์ตี้ที่ยืนเคลมเครดิตครั้งนี้อยู่ทว่ามอร์ตี้พรายกลับทําสิ่งไม่คาดคิดเขากดปุ่มกําจัดหมอน,นั่นทันทีและมันก็เป็นกับดักจริงๆด้วยร่างของหมอน,นั่นสลายกลายเป็นเมือกสีดําและระเบิดออกดูดจือทั้ง3คนลงไปในห้วงมิติหนึ่งที่มืดบิด ทว่าที่นั่นพวกเขากลับได้พบกับกลุ่มริกจํานวนหนึ่งซึ่งว่ากันว่าเป็นเหล่าริกที่เข้าใกล้คนสําคัญอยากริคพลายมากเกินไปตรงนี้นเราจะได้รู้ว่ามันไม่ได้มีแค่ริกซีหนึ่คนเดียวที่เมียถูกริกพลายฆ่าตายนะครับแต่ในหลายมิติความเป็นจริงก็ยังมีริกอีกมากมายที่โดนเหมือนกันและก็ตามล่าริกพลายเหมือนกันด้วยจนต้องมาลงเอยที่นี่และนั่นก็เป็นเหตุผลให้หมอน,นั่นระวังตัวเองมาเสมอและเตรียมกับดักไว้รัวๆนั่นเองว่าแต่มันจะจับเรามาที่นี่ทําไมอ่ะมาเพื่อทรามานอย่างนั้นเห ก่อเรื่องจะก,กระจ่างขึ้นเมื่อภาพของริกพายปรากฏขึ้นบนจอและส่งทุกคนลงไปเบื้องล่างใจความสำคัญของวิดีโอน,นั้นพูดถึงความเย่อหยิ่งของริกพายที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าริกทุกคนและการทำลายสูญรวมจิตใจของเราริกอย่างไดแอนซานเชสที่ไม่ใช่แค่ฆ่าในมิตินั้นๆแต่เป็นการลบออกจากทุนมิติความเป็นจริงเลยต่างหากและอุปกรณ์นั้นมันทรงพลังมากๆอาวุธมหาปลายชิ้นนั้นมีชื่อว่าโอเมก้าดีไวิ์อาวุธไม่ตายของริกพาย และจองไวร้ายก็ใช้เงื่อนไขนั้นมาสร้างเกมเอาตัวรอดระหว่างริกกับริกด้วยกันเองในห้องห้องนี้ใครเหลือรอดคนสุดท้ายจะได้ไดแอนคืนไปซึ่งริกซีหนึรู้ทั้งรู้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่กับริกคนอื่นที่ถูกเงื่อนไขหวานช่ำมาหลอกล่อเมื่อเกมเริ่มต้นขึ้นริกแต่ละคนก็คว้าปืนมายิงใส่อีกฝ่ายชุลมุนกันไปหมด แต่สุดท้ายริกซิง37ก็อยู่รอดมาได้โดยการช่วยเหลือจากอีวีมอร์ตี้อีกครั้งริพลายทําตาสัญญาที่จะส่งไดแอนคืนมาให้แต่กลับเป็นไดแอนร่างสยองแบบนี้แล้วก็มีการต่อสู้กันอีกยกจากตอนแรกเฉยๆกบพวกริกนะตอนนี้อีวิลมอร์ตี้เริ่มจะสนใจหมอน,นี่ขึ้นมาบ้างแล้วที่สามารถลบพลนออกจากทุมิติความเป็นจริงที่เป็นอนันต์ได้ขณะที่ริกก็สู้กับหัวไดแอนจนชนะและกักขังไว้ในกล่องม่านพลังป้องกันไม่ให้ระเบิดกับดักทำอะไรเขาได้โอ้ดูเหมือนเราจะรอดแล้วนะ และทันทีที่มอตี้พูดจบปุ๊บไฟก็ลุกท่วมห้องทันทีก็เป็นแบบนี้อยู่ทุกครั้งเลยนะมอตี้ประกาศใช้ชนะที่ไรมีเรื่องบันไยแทบจะทุกทีริกกับอีวิมอตี้เตรียมเปิดประตูมิติหนีแต่ในที่แห่งนี้ของริกไพล์นั้นมีตัวสกัดการสารเหลวข้ามิติทําให้เปิดประตูมิติไม่ได้ริกก็เลยเอาสองปืนมารวมกันและทดสู่ต่างๆเพิ่มเติมโดยมีอีวิมอตี้ช่วยเสริม ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราไม่รู้เหตุผลว่าทําไมปืนข่ามิติสีทองของอีวิลมอร์ตี้ถึงใช้ไม่ได้ทั้งที่สถานที่ของริกพายเ่ยมันจํากัดแค่สารเหลวที่วนเวียนอยู่ในนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับผู้จักรวาลซึ่งตัวเนี้ยอีวิลมอร์ตี้ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันยังไงขอต้องรอคาตอบมาเฉลยครับหลังจากริกทดสูตรเพิ่มเติมแล้วก็มีอีวิลมอร์ตี้มาช่วยเสริมเนี่ยสุดท้ายริกก็หยิบตัวอย่างของกับดักสีดาที่แอบเก็บมาเชื่อมกับปืนของถังคู่ด้วยเมื่อมันประสานกันระหว่างไอเทมของริก ริ Rig Prime และ e ีวิลมอร์ตีเรียบร้อยริกก็เปิดประตูมิติสีเขียวทองดำขึ้นมาและก็กระโดดกลับมาใต้โรงรถได้สำเร็จ ริกเอาตัวอย่างของสารสีดำมาวิเคราะห์พอรู้ว่าใครเจอสารนั้นไม่มีใครรอดออกมาได้แน่ๆและจุดปลอบบางตรงนั้นแหละที่จะทําให้ริกพลายพาดแถมริกยังบอกอีกว่าที่อีวิลมอร์ตี้ไม่ยอมกลับเนี่ยเพราะหมอนี้มันกลัวว่าถ้าริกพลายที่เขาหมายตาเอาไว้เกิดบ้าเอามอร์ตี้ไปเข้าอาวุธมหาอันรายอย่างโอเมกาเดเวิร์สเนี่ยตัวเขาก็จะถูกลบไปด้วยเหมือนกันอีวิลมอร์ตี้เลยอยู่ต่อและต้องสาสางเรื่องนี้ให้จบและในที่สุด ริกก็เจอพิการของริกพลายตัวจริงสักทีหลังตามล่ามานานก่อนจะรีบขึ้นยานไปคนเดียวแล้วบอกให้มอร์ตี้สองคนหลีกทางเขาจะไปตามล่าศัตรูตุชกาดด้วยตัวเองแล้วก็เปิดประตูมิติสีเขียวดําที่ช่วยให้เขาเข้าถึงที่ของริกพลายอยู่ได้โดยเข้าไปแบบไม่มีใครสนทั้งนั้นรวมถึงอีวิลมอร์ตี้ที่ก็แอบเก็บสารสีดํามาด้วยเหมือนกันและเอามันมาเชื่อมกับปืนคาเมติสีทองของเขาซึ่งตอนนั้นมอร์ตี้ถามว่าจริงไหมที่นายกลัวอาวุธมหาปัญเลยเนี่ยแต่อีวิลมอร์ตี้ไม่ตอบแล้วบอกแค่ว่าเคยคิดบ้างไหม ถ้าริคกำจัดเป้าหมายสําเร็จหลังจากนั้นเขาเอาจจะจัดการตัวเองต่อเลยก็ได้นะก่อนจะเดินเข้าประตูมิติไปอยากจะตามมาก็มานะส่วนนายจะไม่มาก็ช่างซึ่งมอตีก้กาลังเลอยู่พักหนึ่งแต่พอจะเดินไปปุ๊บประตูรันปิดซะง,งั้นอีวิลมอตี้ก็เลยต้องกลับมารับอีกครั้งแบบเสียฟอร์มสุดๆภาพตัดกลับมาที่ริคที่บาระหมสุด,สดๆเขาโทรไปหาริคพลายแบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นไม่มีที่จอดยานก็ไม่สนยานจะพังก็ช่างมันเป้าหมายอยู่ตรงหน้าเลย แต่ยังไม่ทันจะได้เดินเข้าไปอีวิมอร์ตี้ดันเดินเข้ามาขัดแถมยังพามอร์ตี้พลายมาด้วยอีกก็เลยยิงสั่งสอนไปทีหนึ่งแม้จะรู้ว่ามันมีม่านพลังบางอยู่ก็ตามซึ่งสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาเรียกว่าว้าวใช้ได้กับสนามพลังขนาดยักษ์ที่ใช้ลบพ้นออกจากทุมิติความเป็นจริงและได้เผชิญหน้ากับริกพลายอีกครั้งหลังจากตอนเปิดของซีซั่นที่6ไอ้หมอนั่นบอกว่ามันคิดถึงริกซีหนึงตอนที่เรายังมีเราแค่2คน ริกที่คิดคนการเดินทางคามมิติได้นะไทยยังปั่นด้วยจิตวิทยาเรื่องที่ริกเปลี่ยนเสียง AI ของยานให้เป็นเสียงของไดแอนอีกแล้วก็เริ่มการต่อสู้กันขึ้นริกมอร์ตี้อีวิมอร์ตี้ต้องเผชิญกับหุ่นแอนดรอยด์ของริกพลายขณะที่เจ้าตัว,ตวยืนพลาดถึงโอเมกาเดเวิ์ที่ตอนนี้อัปเกรดให้สามารถโลเป้าหมายได้มากกว่าหนึ่งแล้วและเขาจะลบพลังครอบโคสมิธจนกว่าริกจะได้บทเรียนโดยจะขอเริ่มต้นจากเพื่อนสนิทมิสหายเก่าแก่ของริกก่อนเลยเขาคือสโลโมเบียสที่เคยปผล่มาในงานปาร์ต้ของ Rick, ในตอนจบของซีซั่นแรกแล้วนั่นเองลิพลาย e ยอมรับเองว่าการลบสโลโมเบียสออกเนี่ยก็ทําให้เขาเจ็บปวดอยู่เหมือนกันด้วยสีหน้าที่เศร้าอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงลิกเองที่ก็น้าตาแตกเพราะไม่อยากเสียเพื่อนรักไปแต่ก็ไม่ทันแล้วสโลโมเบียสตกเข้าไปในโอเมกาเดเวล์และภาพก็ทําให้เห็นว่าตัวเองค่อยๆหายไปในทุกๆมิติความเป็นจริงท้ามอริกเดือดแบบหยุดไม่อยู่ การต่อสู้เรียกว่าตึงมือมากๆเพราะไม่ใช่แค่หมอนั่นที่จะมีหุ่นยนต์ด้วยตัวมันยังมีพลอตฮิลิ่งแฟกเตอร์ระดับพระเจ้าอีกต่างหากแล้วริกก็เสียท่าเข้าจนได้ถึงตาอีวิมอร์ตี้ต้องออกโรงและแฮ็กอุปกรณ์ของริกไพล์ไปทำลายตัวของมันเองขณะที่ริกฟื้นมาสู้กับริกไพล์แบบเอาเป็นเอาตายทว่าสุดท้ายแล้วในศึกครั้งนี้เหลือเพียงแค่มอร์ตี้คนเดียวที่ยังมีสติและแน่นอนว่าริกไพล์ที่โดนไฟไหม้ไปทั้งตัวกลับลุกขึ้นมาจากความตายและฮิวตัวเองกลับมาปกติซะง,งั้น ว่าไงไอหลานชายดังเดิมแปลกนะที่เรากำลังพยายามจะฆ่ากันอยู่งั้นเรารีบไปจบเรื่องนี้กันเถอะแต่ยังไม่ทนันได้พลาดจบอยู่ๆมอตี้ก็หยิบที่ช็อตไฟฟ้ายืงไปที่หัวของมันั่นจนสลบก่อนจะหยิบผ้าปิดตาขึ้นมาสวมอีกครั้งที่จริงแล้วมอตี้คนนี้คืออีวิมอตี้ที่ปลอมตัวเป็นมอตี้เพื่อตบตาริกไพร์นนั่นเองขอบใจที่ช่วยนะก่อนจะลากมอนั่นออกไปในที่สุดริกไพร์ก็โดนจัดการลงได้สักทีจากฝีมือของ MVP อีวิลมอตี้นั่นเองแหละครับ อีวิมอรตี้จับริกพายมานั่งขังไว้และทําการลบแบ็กอัพของริกพายจากทั่วทัจักวานทิ้งให้หมดเป็นการหยุดวงจรฮิวิ่งแฟกเตอร์ทิ้งไปให้เขาเหลือแค่คนคนเดียวและแม้ริกพายจะพูดหวานล้อมให้รวมทีมกันแค่ไหนก็ตามแต่คนที่อินดี้และอยากอยู่คนเดียวสงบสงบ,สงบแบบอีวิมอรตี้ไม่มีทางจะยอมได้อยู่แล้วก็จะเดินออกไปอุ้มริกให้มัจบเรื่อง อีวิลมอตีอุ้มร่างของริกที่ไซแตกยับเยินมาในห้องนี้และฉีดยาฟื้นฟูจนกลับมาปกติภาวแดกที่เห็นทำเอาริกตกใจมากๆทำไมไอ้หมอนี่หมดท่าขนาดดีวะก่อนที่อีวิลมอตีจะเดิอนออกไปริกพลายพยายามพูดหวานล้อมใส่ริกอีกคนว่า อีวิลมอตตี้มันได้แบบแปลนอาวุธไปแล้วนะมันคือตัวอันตรายแต่ริกไปฟังและต่อยหน้าหมอนั่นแบบยับยับซึ่งขณะที่โดนซ้อมอยู่ริกพลายจะเริ่มพูดถึงวันเก่าๆที่ทําให้ตัวริกได้รู้จักกับอนัตภาพของจริงแต่ริกกลับเลือกที่จะไม่ใฝ่หาสิ่งใหม่ต่อแต่ละเลือกจะก่อแกบกับมอตตี้หลานแท้ๆของเขากับตัวจําลองของเบสไว้แม่คน้นนายยอมรับถือว่าฆ่าฉันไปมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกจะการแล้วยังไงต่อแหละสักวันนายก็จะต้องกลายมาเป็นฉันอยู่ดีคำพูดจี้ใจดํายิ่งทําาให้ริิกกเเดดดือดว่ม ูเหมือนคำพูดเหล่านั้นจะไปปลูกด้านหลายๆของริกซี่หนึ่งสามเจ็ดขึ้นมาซะแล้วขณะที่ด้านของมอตตี้ได้เดินไปถามอีวิลมอตตี้ว่านายทำอะไรอยู่นะ่ซึ่งหมอนั่นไม่ตอบและหยิบแกนกลางของโอเมกาเดไวซ์มาระเบิดทิ้งและทำลายอาวุธมหาปะเลยลงได้แบบชิวๆแถมยังหันไปตอบมอตตี้อีกด้วยว่าไม่อะฉันไม่อยากมีเพื่อนแล้วก็ไม่อยากพกปืนด้วยและในตอนนั้นริกที่เสร็จภารกิจก็เดินออกมาในสภาพที่ตัวเปื้อนเลือดก,กับสีหน้าที่เดือดดาลแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองกำลังทออะไรยู ทำไมอีวี่มอร์ตี้ส่ใหญ่ยิ้มมากมารู้สึกยังไงบ้างดีขึ้นหรือเปล่าไม่เลยเหรอเหมือนเดิมเป๊ะเลยสินะใช่สิมันก็เป็นแบบนั้นแหละแกใสหัวไปแต่ก่อนอีวี่มอร์ตี้จะไปเนี่ยเขาได้โชว์แบบแปลงของโอเมกาเดเวล์ที่จะปรับปรุงใหม่ให้ริกดูแล้วบอกว่าอย่าบีบให้เขาต้องทำนะเพราะเขาสามารถหยุดการทดลองของริกได้ตามต้องการ ซึ่งมอร์ตี้ก็ไม่เข้าใจว่าถ้าทําได้ทําไมไม่ทำซะเยลยล่ะอีวิอวมอร์ตี้บอกว่าถ้าเขาใช้มันเขาก็ไม่ได้อยู่อย่างสงบสิคิดว่าฉันอยากจะถูกฝูงซัมเมอร์ตามล่าไม่จบไมิซิลียัยงไงแล้วก็แอบหยอดใส่ริกว่าคุณเป็นริกที่แตกต่างนะเรากับจะเตือนสติไม่ให้เขากลายเป็นเหมือนพวกริกพลายแต่ที่เหลือก็ต้องอยู่ที่โตริกแล้วลนะ่ะว่าจะคุมตัวเองได้แค่ไหนก็นจะเดินเข้าประตูมิติสีทองไปแล้วบอกว่าอย่าตามมานะไม่งั้นจบไม่สวยแน่ หลังจบสิ้นภารกิจอันยาวนานและเป็นภารกิจหลักของสีซสั้นนี้ถึงจะผ่านมาได้แค่ครึ่งสีซสั้นเท่านั้นแต่ดูเหมือนริกจะไม่ได้มีทีท่าจะโล่งใจหรือดีใจเลยสักนิดการกำจัดฆาตรกรที่ฆ่าเมียของเขาคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเหรอทำไมทำสำเร็จแล้วแต่ใ,ใจกลับว่างเปล่าขนาดนี้ในขณะที่มอตตี้ก็เข้ามาสวมกอดตาวของเขาและสารยายถึงเหตุการณ์สุดมันที่ผ่านมาแต่ริกกลับหูดับไม่ได้ยินอะไรเลยสักอย่างและเมื่อลอยอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนจนกระทั่งมาถึงที่บ้าน ปิดห้องตามล่าลิกไพล์ลงมานั่งดูทีวีกับหลานๆพลางกินโซดากระป๋องและเฉงเงอมองครอบครัว,วที่แฮปปี้มากๆแม้บ่โตกินข้าวที่ควรจะเป็นแฟมิลี่ไทม์ริกก็กลับไม่เอนจอยด้วยต้องทำฝืนมาปกติแต่จริงๆในใจเขาพัทางทลายลงไปหมดแล้วแม้ตัวไม่อยู่แต่ดูท่าลิกไพล์จะทำลายเขาจากภายในจนไม่สามารถกลับมาเป็นชายผู้แสนดีคนเดิมได้อีกต่อไปแล้วหลังจากนี้ความเคว้ของชีวิตจะเป็นตัวตัดสินทุกอย่างว่าริกซิบสามเจ็ด จะเดินทางไปในแนวทางไหนจะจบชีวิตลงจะไปต่อกับครอบครัวหรือจะเปลี่ยนเป็นวายร้ายตรงเนี้ไม่มีใครสามารถตอบได้นอกจากตัวของเขาเองและอีพีนี้ก็จบลงแบบนงนงจบแบบซึมซึมและจุกอกลอยเคว้งอย่างบอกไม่ถูกเลยแหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ EP นี้ส่วนตัวเรานะให้ตอนนี้เป็นตอนที่โคตเดือดโคตมันแล้วก็ซับซ้อนมีชันเชิงแซงตอนจบของซีซั่นที่5 ที่เราเคยยกให้เป็นหนึ่งในตอนที่ดีที่สุดในดวงใจไปแล้วล่ะครับใครที่ดูตอนดีแล้วบอกว่าเฉยๆนะโอ้โหไม่มีทางอะ่ะอ่ะเอาอีกแหละเดี๋ยวจะมีคนมาหาว่าไอ้กล้ามันอวยอีกแล้วปะก็จริงนะครับเพราะตอนนี้มันของจริงอะ่ะไหนใครเห็นด้วยกับเราบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยหรือใครยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแหละครับ ขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ